วันที่13กุมภาพันธ์2566โคซกทำเนียบป,ประธานาธิบดีเกาหลีใต้เปิดเผยว่าประธานาธิบดียุนซอกยอนมีคำสั่งระหว่างการประชุมประจำสัปดาห์กับเจ้าหน้าที่ระดับสูงว่าเกาหลีใต้ต้องกระตือรือร้นในการช่วยเหลือตุรกีฟื้นตัวจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวในฐานะที่เป็นพันธมิตรที่มีความสัมพันธ์แบบแนบแน่น ประธานาธิบดียุนซอกยอนระบุอีกว่าสิ่งที่ตุรกีต้องการมากที่สุดในเวลานี้คือเต็นท์ยาอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ไฟฟ้าขอให้กระทรวงต่างประเทศกระทรวงกลาโหมและกระทรวงอุตสาหกรรมระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อจัดหาสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้ได้มากที่สุดและเร่งหาหรือมาตรการต่างๆกับตุรกีโดยทันทีนอกจากนี้รัฐบาลเกาหลีใต้จะส่งเต็นท์จำนวน150หลังและผ้าห่มอีก2,200ผืนให้แก่ตุรกีโดยจะลำเลียงขึ้นเครื่องบินกองทัพ ไปพร้อมกับทีมบรรเทาทุกชุดที่2ในวันที่16กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้